าพลักษณ์คอร์รัปชันไทยในสายตาของต่างชาติอยู่ในระดับย่ำแย่ตลอดระยะเวลา15ปีที่องค์กร Transparency International จัดทำดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันหรือ CPI เปรียบเทียบกันระหว่างประเทศต่างๆทั่วโลกโดยคะแนนเต็ม10ประเทศไทยมีคะแนนอยู่ระหว่าง 2.8 ถึง 3.8 มาโดยตลอดอีกทั้งเมื่อเปรียบเทียบประเทศในเอเชียไทยมีปัญหาคอร์รัปชันระดับรุนแรงมากถึงมากที่สุดรัฐไทยมีความพยายามแก้ปัญหาน้อยถึงน้อยที่สุดขณะที่คนไทยมีความอดทนต่อปัญหาคอร์รัปชันมากถึงมากที่สุดการติดตามแนวโน้มสถานการณ์ความรุนแรงของคอร์รัปชันในประเทศไทยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้พัฒนาตัวชี้วัดสถานการณ์คอร์รัปชันในประเทศไทย Corruption Situation Index หรือ CSI โดยสำรวจความเห็นจากกลุ่มประชากร3กลุ่มจำนวน 2,400 ตัวอย่างคือประชาชนทั่วไปผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่รัฐในปี 2555 พบข้อมูลยืนยันว่านับวันสถานการณ์ยิ่งเลวร้ายโดยภาพรวมคะแนน CSI อยู่ในระดับ 3.5 จากคะแนนเต็ม10กลุ่มผู้ประกอบการร้อยละ 85.9 ตอบว่าต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะให้ทางราชการอัตราการจ่ายเงินใต้โต๊ะอยู่ระหว่างร้อยละ 30-35 ของวงเงินงบประมาณโครงการอนุมานได้ว่าจากฐานงบประมาณ 2.4 ล้านล้านบาทปี 2556จะเกิดความเสียหายจากคอร์รัปชันคิดเป็นประมาณร้อยละ 2.25 ถึง 2.63 ของ GDP การสำรวจ CSI 3รอบพบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าสถานการณ์คอร์รัปชันเพิ่มขึ้นร้อยละ 75 78และ79ตามลำดับแม้ว่าหน่วยงานรับผิดชอบหลายฝ่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจะใช้ความพยายามในการแก้ไขตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ได้ทำให้ปัญหาลดน้อยหรือเบาบางจากปี 2546 ถึง 2550 ปปช.แถลงว่ามีคดีเหลือค้างเพิ่มขึ้นจาก 4,975 คดีเป็น 11,578 คดีซึ่งคิดเป็นอัตราพอกพูนประมาณ 1,650 คดีต่อปีรากเหง้าที่ลึกที่สุดของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยอยู่ที่จิตสำนึกและวิธีคิดของคนไทยงานวิจัยทางสังคมวัฒนธรรมหลายชิ้นอย่างชี้ว่าสังคมไทยมีวัฒนธรรมแบบหลวมคนไทยมีความผูกพันในชุมชนประเทศชาติและสมบัติสาธารณะในระดับต่ำในส่วนลึกแล้วสังคมไทยเป็นนักปฏิบัตินิยมไม่ใช่นักอุดมการณ์ค่านิยมแบบบุญคุณนิยมพวกพ้องนิยมอำนาจนิยมและสุขนิยมก็เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อแบบแผนทางความคิดของคนไทยที่ทำให้ยอมรับคอร์รัปชันได้ง่ายขณะที่บทบาทและความพยายามของปปช.ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช 2551 ถึง 2555 เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพและบูรณาการในการเอาชนะปัญหาและต่อความเคลื่อนไหวของภาคธุรกิจเอกชนและองค์กรภาคีที่ประกาศตัวไม่ยอมทนต่อวิกฤตคอร์รัปชันอีกต่อไปสมัชชาปฏิรูประดับชาติครั้งที่3พุทธศักราช2556จึงมีข้อเสนอให้ใช้มาตรการทางภาษีอากรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังให้ใช้พลังทางสังคมเป็นกลไกหลักในการสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ปฏิรูประบบงานปราบปรามการทุจริตของชาติอย่างเร่งด่วนให้เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเพื่อสังคมสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้โดยง่ายให้ปฏิรูปกระบวนการคัดสรรบุคคลผู้ที่จะเข้ามาใช้อำนาจรัฐทุกตำแหน่งให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้การขับเคลื่อนเรื่องการปฏิรูประบบป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันคือโอกาสและความท้าทายที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังเพื่อหยุดวิกฤตคอร์รัปชันที่เรื้อรังในสังคมไทยไม่ยาวนานและเพิ่มภาพลักษณ์ความโปร่งใสให้กับประเทศไทยอย่างแท้จริง